จริง Night Life พี่ยอดครับความสุขของการที่ได้เกิดมาแล้วเป็นกู้ภัยสำหรับทุกคนในกู้ภัยเลยนะครับความสุขก็คืออะไรพี่ตอบแทนพี่น้องกู้ภัยนะครับว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่ามนุษย์เรามีความชอบไม่เหมือนกันคนที่ชอบกู้ภัยเนี่ยหนึ่งจะต้องมีหัวใจที่ชอบในเหมือนงานกู้ภัยพอมามีความสุขเนี่ยผมบอกได้เลยผมตอบแทนพี่น้องกู้ภัยทุกคนได้เลยว่าความสุขของเราจริงๆคือทุกครั้งที่เราช่วยผู้บาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุแล้วขึ้นรถออกจากจุดเกิดเหตุไปยิ่งถ้าเราได้เป็นคนไปส่งเองเห็นคนเจ็บเข้าไปในประตูของห้องฉุกเฉินความสุขนั้นผมว่าเงินซื้อไม่ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างผมยกทุกเคสเป็นถ้าเป็นคนในที่เกิดเหตุผมยกว่าเหมือนเป็นเหมือนครอบเหมือนคนที่เรารักนะแล้วก็ถ้าเราช่วยคนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเราไม่ได้ช่วยแค่คนนั้นคนเดียวเราจะคิดอย่างนั้นเสมอว่าเราสามารถช่วยหัวหน้าครอบครัวได้ถ้าเขาปลอดภัยเราภาวนาให้เขาปลอดภัยนะครับนี่คือความสุขพี่น้องกู้ภัยทุกคนคิดแบบนั้นคือความสุขนี้หาซื้อไม่ได้น่ารักมากพี่เอาอย่างนี้ถ้าเด็กรุ่นใหม่ดูรายการนี้อยู่แล้วแบบอยากจะเดินตามรอยเท้าของพี่ยอดมีอะไรจะแนะนำเขาครับน้องๆรุ่นหลังๆที่อยากมาเป็นกู้ภัยผมอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนให้ตัวเองเรียนให้เก่งที่สุดเพราะทุกวันนี้วงการกู้ภัยเนี่ยมันจะใช้ควบคู่ไปกับความรู้ของการศึกษาด้วยพอเรามีการศึกษาเรามีวุฒิที่ดีมีวุฒิสูงจะถูกเป็นอาสาแล้วเราจะถูกส่งไปอบรมไปในหลักสูตรต่างๆที่ใช้วุฒิใช้ความรู้แล้วเราพอเราเรียนดีเรามีฐานะที่มั่นคงเรามีงานการที่ดีเพราะว่าการมาเป็นกู้ภัยได้เนี่ยอาสาสมัครจะต้องขั้นตอนแรกก็คือต้องอายุ 18-20 โดยที่มีอาชีพแล้วก็อาสาของมูลนิธิเนี่ยมีตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างพนักงานประจําพนักงานบริษัทเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานเป็นถึงนักธุรกิจเป็นพันล้านอาสาสมัครมีตั้งแต่นี่จนถึงนี่และกําลังการช่วยเหลือในที่เกิดเหตุก็มารวมกันตั้งแต่จักรยานยนต์รับจ้างก็สามารถช่วยปฐมพยาบาลกู้ชีพอะไรได้คนเจ้าของโรงงานก็สามารถมีอุปกรณ์ที่ผมบอกซึ่งเรามีพี่น้องกู้ภัยที่เป็นอาสาสมัครที่ซื้อรถส่วนตัวที่มีรถพยาบาลมีอุปกรณ์กู้ภัยที่ดีกว่าของมูลนิธิเยอะมากครับมากมายเลยครับผมบอกได้เลยว่าเขาลงทุนเป็นบางคันเป็นล้านนะครับเงินเป็นล้านเนี่ยถ้าคนไม่ชอบกู้ภัยเนี่ยผมบอกได้เลยเขาสามารถเอาไปทำความสุขอะไรให้ได้มากมายแต่พี่น้องเหล่านี้ผมกราบชื่นชมพวกเขาด้วยหัวใจเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ผมอยู่ในว่าเราชื่อร่วมกตัญญูเราร่วมกันกตัญญูต่อแผ่นดินบ่อใดที่เกิดเหตุถ้าเราไปทําคนเดียวเนี่ยเราจะเป็นตัวคนเดียวแต่ถ้าเรามีพวกเขามาช่วยแล้วมีอุปกรณ์อะไรเนี่ยผมบอกว่าพวกเขาคืออาสาหัวใจเทวดาเพราะว่าผมมีคนสนิทที่เป็นผู้จัดการธนาคารนะครับผมถามเขาตรงๆว่าวันหยุดเฮียไม่ไปพาครอบครัวไปเที่ยวเหรอเขาบอกให้ไปกันเองเขาขออยู่อย่างนี้คือเขาก็มีความสุขแบบเรานะครับผมชื่นชมเขาจากหัวใจและเขาโตพวกเขาเนี่ยก็เป็นพลังให้ผลักดันพวกเราในการทำงานครับพี่ยอดสุดท้ายนี้อยากให้คนดูเรื่องจริงนะของเราเนี่ยได้อะไรจากผู้ชายชื่อยอดผมอยากบอกอย่างนี้ทุกมุมที่ผมเล่าไปนะครับผมอยากให้เอาอะไรก็ได้ที่ได้ยินได้ฟังนะครับรวมไปถึงประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอยากให้ทุกคนมีสติผมมีความสะเทือนใจทุกครั้งที่ประเทศไทยเราทุกเทศกาลแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์อะไรก็ตามแต่เรากลับมีพ่วงท้ายมากับความสูญเสียที่ในเทศกาล7วันอันตรายเรามีคนเสียชีวิต 3-400 คนเหมือนอุบัติภัยหมู่ครับคือเท่ากับว่าเทศกาลแห่งความสุขนี้จะมีคนไม่กลับมาทำงานในบริษัทนี้300กว่าคนไม่มีคนกลับมาคือมีคนบาดเจ็บที่พิการอีกเป็นหลักพันนะครับจะมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนี้หลายร้อยคนผมอยากให้ทุกคนมันอุบัติเหตุนั้นป้องกันได้ด้วยตัวของเราเองโดยการที่เรามีสติเราระมัดระวังนะครับบางครั้งการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราระมัดระวังแล้วมันอาจจะมีคนอื่นที่ไม่เห็นไหมครับบางคนมีเมาขับมาหาเราข้ามเกาะมาหาอะไรก็ตามแต่เรามีสติเราระมัดระวังเนี่ยมันป้องกันได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความมีสติ
แล้วก็ทุกการเดินทางทุกการทำงานอะไรก็ตามขอให้ทุกคนมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความสุขครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อคิดดีๆนะจากผู้ชายที่เรียกว่าเสียสละตัวเองเพื่อสังคมเพื่อผู้ประสบภัยผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ขออนุญาตจากทีมงานแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจในงานงานพี่ยอดแล้วก็ทีมกู้ภัยทุกคนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับคืนนี้จริงๆในไลฟ์หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคืนวันเสาร์หน้า 4:30 ทางช่อง 7SC และคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วพี่ยอดบอกขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนด้วยราตรีสวัสดิ์ครับ